วัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่25มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเหรียญจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวTK นะครับทิติกรนะครับแม้คาดผลการดำเนินงานในไตรมาส4เนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับอันนี้ก็มาจากผลกระทบของน้ำท่วมแล้วก็อาจจะคาบเกี่ยวข้ามมาถึงในไตรมาส1ปีนี้ด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้มองเป็นหุ้นอีกตัวที่จ่ายปันผลสูงนะครับคาดจะจ่าย60สตางค์ต่อหุ้นนะฮะให้ยิวประมาณ 5.5% ราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้ 14.70 บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว IVL นะครับราคาหุ้นก็ยังคงฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะฮะก็ยังมองเป็นอานิสงส์เรื่องของราคาฝ้ายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะเป็นบวกต่อราคาผลิตภัณฑ์นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ 50.25 บาทยังมีอัพไซด์อีกมากนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่เทรดและกาดทั้งกลุ่มแล้วก็ตลาดมาโดยตลอดด้วยนะครับเราก็มองแนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับตัว TTW นะครับราคาหุ้นก็แข็งแกร่งในช่วงนี้นะครับเราก็มองว่าน่าจะมาจากในเรื่องของการใกล้ประกาศงบปีนะครับซึ่งคาดว่าจะอยู่ในสิ้นเดือนมกรานี้นะครับพร้อมจะมีการจ่ายปันผลนะฮะซึ่งเราคาดว่าน่าจะอยู่ที่20สตางค์ต่อหุ้นนับในขณะที่งบไตรมาส4เองคาดกำไรโตประมาณสัก 4% ส่วนปี55หรือปีนี้นะครับก็คาดกำไรยังโตได้จากการปรับขึ้นค่าน้ำนะฮะแล้วก็มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากตัว CK Power เข้ามาด้วยรวมถึงจะมีข้อสรุปในเรื่องของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 6.75 บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นในเรื่องของประกาศผลการดำเนินงานนะครับเมื่อวานตัว DCC นะฮะ Dynasty Ceramic นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส4เนี่ยออกมาอยู่ที่257ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4% year on year แต่ลดลง 11% Q on Q นะครับโดยตัวรายได้เนี่ยทรงตัว Q on Q นะฮะแต่เทียบ Year on Year เนี่ยโตได้ 10% นะฮะอันนี้ก็เป็นไปตามฤดูกาลนะครับแล้วก็ผลลบจากน้ำท่วมเนี่ยมีไม่มากนะฮะมาร์จิ้นลดลง Q on Q แล้วก็ Year on Year อันนี้ก็จากการตัดราคาลดสต็อกปลายปีนะฮะแล้วก็ไม่ได้ปรับราคาเพื่อช่วยเหลือลูกค้านะครับกำไรก็ยังโตได้ Year on Year จากตัวรายได้ที่โตขึ้นนะฮะแต่ยังคงลดลง Q on Q ก็ภาพรวมกำไรเนี่ยก็เป็นไปตามคาดนะครับทั้งปีนะครับกำไรในปี55นะครับทางฝ่ายคาดกำไรน่าจะโตได้ถึง 36% นะครับโดยรายได้คาดว่าจะโต 12% อันนี้ก็จากอุปสงค์ที่เลื่อนมาจากปลายปีก่อนที่จะถูกน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ตลาดที่ยังเติบโตได้ 8-10% ขณะที่คาดหมายการปรับราคาชดเชยต้นทุนค่าแรงแล้วก็ผลได้จากภาษีจ่ายที่ลดลงมาเหลือ 23% ตามนโยบายของรัฐเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ตัวกำไรเนี่ยเติบโตได้สูงนะครับผลกำไรเนี่ยเป็นไปตามคาดแล้วก็ทางฝ่ายยังคงประมาณการเติบโตในปี55นะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาซื้อขายบน PE 14เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะครับมี yield นะครับในปี55ที่ยังสูงกว่า 7% นะครับแล้วก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับราคาพื้นฐาน58บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของตัวอัปเดตนะครับตัวธนาคารเกียรตินาคินหรือตัว KK นะครับหากมาดูในเรื่องของภาพรวมในปี54นะครับเราจะพบว่ากำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่เพียง 0.7% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่ 2.86 พันล้านบาทนะครับตัวสินเชื่อเองขยายตัวได้ถึงเกือบ 27% เทียบ year on year นะครับโดยสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 24% นะครับอันนี้ก็นำโดยสินเชื่อรายย่อยนะครับที่เพิ่มขึ้นถึง 30% นะฮะในขณะที่สินเชื่อคอร์ปอเรทนะครับโตได้ 19% นะฮะแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยโตไป 23% จากการขยายตัวของธุรกิจ Bash Assurance นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยธนาคารมีโลนสเปดปรับตัวลง 0.9% นะครับมาอยู่ที่ 4.3% จากต้นทุนการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับด้าน Cost to Income เนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่ประมาณเกือบ 52% จากปีที่แล้วที่ 49% ตามการขยายสาขาที่เพิ่มอีก10แห่งในปี54นะฮะแล้วก็จากผลกระทบของน้ำท่วมcross NPL นะครับปรับลงมาอยู่ที่ 3.4% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 4.4% coverage ratio เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 108% นะฮะอันนี้ก็จากการเพิ่มขึ้นของสำรองในไตรมาส4นะฮะซึ่งธนาคารได้บันทึกเป็น special provision นะครับจำนวน 1.35 พันล้านบาทเข้าไปในส่วนของกำไรสะสมเป็นหลักนะฮะซึ่งผลจากการบันทึกดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ภาษีนะครับปรับลงถึง 56% ด้าน CARเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ 14.4% ในเรื่องของการควบรวมกับพัทละนะครับโดยรายการจะเป็นเรื่องของการแชร์สวอปนะครับในสัดส่วน 0.91 นะครับKK ต่อ1หุ้นพัทละนะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเสร็จได้ภายในกลางไตรมาส3ปีนี้นะครับ
แล้วก็ส่วนตัว Tender Offer เนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นไปในไตรมาส2นะครับโดยผลของการควบรวมคาดจะทำให้ KK เนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะครับขยายฐานลูกค้าซึ่งนำไปสู่ผลกำไรที่ดีขึ้นนะฮะทั้งนี้ทางฝ่ายคาดจะเห็นผลของการควบรวมชัดเจนมากขึ้นในปี56นะฮะเนื่องจากจะสามารถรับรู้กำไรได้เต็มปีที่จะช่วยออฟเซ็ตจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% ได้นะครับสำหรับในปี55นะครับหากอิงการขยายตัว GDP ที่ 2.5 ถึง 3.5% นะครับดอกเบี้ย RP นะครับ1วันที่ 2.5% รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายรถยนต์นะครับผู้บริหารของ KK ก็คาดว่าเป้าสินเชื่อในปี55จะอยู่ที่ 21% นะครับสนับสนุนโดยสินเชื่อรายย่อยเป็นหลักนะครับโลนสเปดเนี่ยก็ยังคงที่อยู่ที่ 4.3% นะฮะกอส NPL อยู่ที่ 3.5 ถึง 3.7% นะฮะซึ่งรวมผลของน้ำท่วมเข้ามาที่1ถึง 1.4% ด้วยนะครับด้านสำรองคาดยังอยู่ในระดับกว่า 100% ในขณะที่เป้าขาย NPA เนี่ยจะอยู่ที่ 3.5 พันล้านบาทนะครับทั้งนี้เป้าข้างต้นเนี่ยยังไม่ได้คำนึงถึงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนโดยกรณีเรียกเก็บเท่ากันสำหรับเงินฝากแล้วก็ตั๋ว BE นะครับที่ 0.5% KK เนี่ยจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับราว238ล้านบาทแล้วก็จะมีผลกระทบต่อ EBT เนี่ยราว 7% ในขณะที่กรณีเรียลไลซ์สุดนะครับถูกเก็บที่ 1% ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น922ล้านบาทนะครับกระทบกำไรต่อก่อนภาษีที่ 27% นะครับผู้บริหารคาดหมายผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยจะยังมีอยู่ในไตรมาส1ด้วยนะฮะก่อนที่จะฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติซึ่งมุมมองนั้นเนี่ยเป็นไปตามที่ทางฝ่ายคาดเอาไว้เช่นกันนะฮะเนื่องจากคาดหมายความต้องการรถยนต์เนี่ยยังสูงยังอยู่ในระดับที่สูงนะฮะทั้งนี้ทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรปี55มาอยู่ที่ 3.09 พันล้านบาทอันนี้รวมกำไรของตัวพัทระที่ราว300ล้านบาทเข้ามานะครับอิงบนไพร์เปอร์บุ๊กที่1เท่านะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 38.10 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับอีกตัวก็เป็นกระเบื้องตาเพชรนะครับหรือ DRT นะครับอันนี้ก็กลับมาดูใหม่นะครับในเรื่องของผลประกอบการนะครับในตัว DRT เองเนี่ยจะเน้นการขายผลิตภัณฑ์ในเพิ่มนะครับโดยปี55เนี่ยจะมีกำลังการผลิตในไม้สังเคราะห์นะครับเพิ่มขึ้น72,000 ตันนะครับจากปัจจุบันที่ 85,000 ตันนะฮะซึ่งจะเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ไตรมาส2ปีนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางบริษัทยังมีแผนขยายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาเพิ่มในปี56ด้วยนะครับโดยตอนนี้แนวคิดเนี่ยจะมีการย้ายสายการผลิตหลังคานะครับ 1-2 สายไปรวมกับโรงงานผลิตอิฐมวลเบาใหม่นะฮะที่ขอนแก่นทั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มยอดขายแล้วก็ประหยัดค่าขนส่งในภาคอีสานนะครับซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 25% ของรายได้รวมนะครับก็จะทำให้รายได้มีแนวโน้มดีในอีก 1-2 ปีข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับผลลบจากน้ำท่วมในไตรมาส4นะครับกระทบการขายแค่เพียง1เดือนคือในเดือน10นะฮะการขายในไตรมาส4ปกติก็เป็นโลซีซั่นอยู่แล้วนะซึ่งคาดว่าจะเห็นกำไรในไตรมาส4ของ DRT เนี่ยอยู่ที่76ล้านนะครับอันนี้ก็ลดลงจากไตรมาส3ที่115ล้านแล้วก็ปีที่แล้วที่83ล้านนะครับหากพิจารณาผลกำไรทั้งปีนะครับทางฝ่ายคาดว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยจะลดลงราว 5% นะครับหรือมาอยู่ที่45สตางค์ต่อหุ้นบนรายได้เติบโตที่ 10% เพียงแต่ Cost Margin เนี่ยอ่อนตัวลงนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากการปรับราคาขายทำได้ไม่เต็มที่ในช่วงครึ่งปีแรก54นะครับลักษณะของผลิตภัณฑ์หลังคาเนี่ยเรามองว่าไม่น่าจะได้รับผลดีมากจากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วมนะฮะแต่น่าจะเติบโตไปตามตลาดทดแทนแล้วก็การสร้างบ้านใหม่นะครับโดยกำลังการผลิตไม้สังเคราะห์ใหม่เนี่ยจะสร้างโกรทให้ปริมาณขายประมาณ 6% นะครับอีกทั้งคาดว่าจะมีการปรับราคาขายได้อีก 2-3% นะครับทำให้รายได้ในปี55เนี่ยเรามองว่าจะโตได้ 10% ในขณะที่ต้นทุนการผลิตหลักเนี่ยได้มีการซื้อล่วงหน้าไปไว้แล้วนะครับต้นทุนค่าแรงที่ปรับขึ้นตามครม.นะครับตั้งแต่เมษาอันนี้จะไม่ส่งผลลบมากนะเนื่องจากผลบวกจากอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงไปอยู่ 23% นะครับจะช่วยเข้ามาออฟเซตทางฝ่ายก็คาดกำไรในปี55เนี่ยจะโตได้ถึง 27% ขณะที่ปี56เองยังมีแนวโน้มเติบโตนะฮะจากโครงการผลิตอิฐมวลเบาอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายกำลังรอรายละเอียดจากตัว DRT
อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของแผนก่อสร้างแล้วก็การผลิตที่ลงตัวแล้วนะครับอัตราการเติบโตของ DRT เนี่ยมาจากการขยายกำลังการผลิตเป็นหลักนะครับแผนขยายปีนี้เนี่ยเป็นการขยายกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของ DRT นะครับทำให้มองความเสี่ยงไม่มากนะอย่างไรก็ตามการก้าวไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่อิฐมวลเบาในปี56เนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอยู่นะฮะท่ามกลางโอกาสเติบโตในปี56นะครับทางฝ่ายจึงมอง valuation บน PE ที่10เท่านะฮะราคาพื้นฐาน 5.8 บาทก็แนะนำถือนะครับก็เป็นผลประกอบการนะครับของตัว TPC นะครับในไตรมาส4ประกาศออกมานะฮะกำไรอยู่แค่เพียง62ล้านนะครับกำไรต่อหุ้น 0.7% ลดลงไปถึง 91% year on year แล้วก็ 86% Q on Q นะครับยอดขายในไตรมาส4เนี่ยได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมนะฮะทำให้ปริมาณขายในประเทศเนี่ยชะลอตัวลงไป 5% นะฮะแต่ต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น 2% ซึ่งสุทธิแล้วยอดขายในงวดนี้ลดลงไป 8% นะฮะ year on year แล้วก็ 18% Q on Q นะครับอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่ 10.9% ลดลง 2.5% year on year แล้วก็ 4.2% Q on Q อันนี้เนื่องมาจากราคา PVC ที่ปรับลงนะครับเป็น920เหรียญต่อตันนะครับในขณะที่ราคาเอทิลีนเนี่ยค่อนข้างทรงตัวทำให้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ติดลบเพิ่มขึ้นเป็น140เหรียญนะครับต่อตันจากที่ติดลบนะครับ77เหรียญนะครับในไตรมาสในไตรมาส4ปีที่แล้วแล้วก็62เหรียญในไตรมาส3นะครับแนวโน้มกำไรในไตรมาส1นะครับจะฟื้นตัวเนื่องจากโดยปกติในช่วงไตรมาส1เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูการขายอีกทั้งหลังเหตุการณ์น้ำท่วมคาดว่าความต้องการใช้ PVC จะเพิ่มขึ้นนะครับเราปรับคำแนะนำนะครับลงจากซื้อมาเป็นถือนะฮะเนื่องจากราคาเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นนะครับราคาพื้นฐานมองไว้29.50 บาทนะครับค่ะก็มีอัปเดตนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมเกษตรกับอาหารนะคะต้องบอกว่าในตัวนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องก็คือมียางถั่วเหลืองน้ำตาลนะคะถามว่าต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะคะช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นสีตรังเนี่ยก็ปรับขึ้นนะคะกว่ามากกว่า 11% แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยปัจจัยบวกที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นมามากๆเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวฝนตกนะคะทางภาคใต้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดก็ค่อนข้างคาดหวังนะคะว่าไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็จะทำให้ตัวซัพพลายเนี่ยหายไปบางส่วนนะคะแล้วก็ในข้อ2ก็คือในเรื่องของการเริ่มเข้าสู่ฤดูผัดใบนะคะจริงๆก็คือช่วงปลายกุมภาเป็นต้นไปนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของการเริ่มกลับมาผลิตนะคะของกลุ่มรถยนต์นะคะก็จะทำให้ในส่วนของการสั่งซื้อเนี่ยก็มากขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องรัฐบาลนะคะก็มีมตินะคะคือเมื่อวานนี้ก็เพิ่งออกมานะคะมติครม.มาที่จะสนับสนุนนะคะพยุงราคายางที่ไม่ให้ต่ำกว่า120บาทต่อกิโลกรัมนะคะตามที่ชาวสวนขอมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มดังกล่าวนะคะแต่สิ่งนึงที่เราคาดว่านะคะไม่ได้บอกว่าราคายางที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งเนี่ยจะทำให้ตัวผลประกอบการของสีตรังนะคะซึ่งเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดีขึ้นนะคะคือจะมาดูจากถ้าเราพลอตจากกราฟมาดูตั้งแต่ปี2549นะคะหลายควอเตอร์เนี่ยจนถึงไตรมาส3ของปี54เนี่ยเพราะว่าราคายางที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยในเรื่องของผลประกอบการไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันเสมอไปนะคะก็คงจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งในควอเตอร์4เองเนี่ยแนวโน้มของผลประกอบการเนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราเคยคาดการไว้ในเบื้องต้นนะคะในส่วนที่2ที่มองก็คือในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็คือถั่วเหลืองนะคะก็คืออย่าง TVO เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเกือบมากกว่า 10% นะคะเทียบกับช่วงสิ้นปีนะคะก็มีข่าวที่สนับสนุนเช่นกันนะคะก็คือในเรื่องของสภาพอากาศที่แห้งแล้งในอาร์เจนตินานะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองอันดับต้นๆของโลกนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยก็มีความกังวลต่อตัวผลผลิตโดยรวมนะคะว่าจะลดลงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดก็เริ่มมีฝนตกขึ้นนะคะในพื้นที่ดังกล่าวนะคะประกอบกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ชะลอตัวนะคะคาดว่าในเรื่องของความต้องการเนี่ยก็จะลดลงนะคะทำให้สต็อกเองเนี่ยก็ในสต็อกถั่วเหลืองเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะมองในเรื่องของราคาที่ปรับขึ้นในช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็จะไม่มีเสถียรภาพมากนักนะคะอีกทั้งคาดว่าในเรื่องของการขายกากถั่วเหลืองของผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง TVO นะคะก็คงไม่สามารถจะมีอัตรากำไรที่สูงอย่างในอดีตนะคะเนื่องจากว่า
จะมีการแข่งขันที่มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากกากถั่วเหลืองนำเข้านะคะในตัวสุดท้ายที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของตัวน้ำตาลนะคะจะเห็นว่าราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลขึ้นตรงนี้เนี่ยเราจะขอพูดเฉพาะตัว KSL นะคะเนื่องจากว่าตัว KBS เนี่ยเพิ่งเข้ามาซื้อขายช่วงกลางๆปีของปีที่แล้วเท่านั้นนะคะราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถ้าเทียบกับ2ตัวแรกเนี่ยจะถือว่าต่ำกว่านะคะซึ่งขึ้นมาสักประมาณ 7.5% เท่านั้นนะคะปัจจัยที่ราคาขึ้นมาน้อยกว่านะคะหากเทียบกับหุ้นในกลุ่มด้วยกันเนี่ยก็จะมองว่าประเด็นนึงก็คือในเรื่องของราคาน้ำตาลตลาดล่วงหน้าเนี่ยปรับลดลงนะคะเนื่องจากการคาดการณ์ในเรื่องของผลผลิตนะคะในปี2555เนี่ยผลผลิตผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในโลกเนี่ยอย่างไทย EU แล้วก็ตัวอินเดียเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยให้ราคาน้ำตาลล่วงหน้าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็คือลดลงนะคะเทียบกับปีก่อนหน้านะคะคือปัจจุบันเนี่ยคาดว่าแนวโน้มทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ 22-24 เซนต์ต่อปอนด์นะคะถ้าหากมาดูในเรื่องของเราก็มีพลอตกราฟในเรื่องของราคาหุ้นของSTA KSL แล้วก็ TVO นะคะของปี54นะคะช่วงเวลาคือปี54ออกมาเนี่ยมาหาความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวเนี่ยพบว่าทั้ง STA นะคะแล้วก็ในเรื่องของราคายางเองเนี่ยอยู่ที่ 0.83 เท่านะคะซึ่งหมายความว่านะคะในส่วนนี้ก็คือราคายางที่เพิ่มขึ้นเองเนี่ยก็จะทำให้ราคาหุ้น STA เนี่ยก็ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ TVO เนี่ยก็คือ 0.87 เท่านะคะก็คือความหมายก็เช่นเดียวกับตัว STA นะคะขณะที่ KSL เนี่ยอยู่ที่ 0.36 เท่าเท่านั้นนะคะค่อนข้างต่ำหากเทียบกับ2ตัวอย่างแรกนะคะประเด็นก็คือมองว่าในเรื่องของราคาน้ำตาลที่ขึ้นเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ตัวราคาหุ้น KSL เนี่ยปรับขึ้นในทิศทางเดียวกันเสมอไปนะคะมันก็มีปัจจัยอื่นด้วยนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยที่ทางฝ่ายแนะนำเนี่ยทางฝ่ายแนะนำแค่ลงทุนปกตินะคะแม้ว่าเราจะมีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นนะคะต่อหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะคะแต่มองว่าแต่คาดว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับปัจจัยบวกจากเรื่องอากาศเป็นหลักนะคะขณะที่โดยภาพรวมๆเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังไม่ดีนักนะคะก็ทำให้ราคาต้องบอกว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็จะมีความผันผวนที่สูงมากขึ้นนะคะแม้จะมีปัจจัยบวกที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขยับขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะแต่ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมานะคะโดยเฉพาะ STA กับ TVO เนี่ยทางฝ่ายแนะนำทยอยขายนะคะเพราะคาดว่าแนวโน้มในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากในเรื่องของตัวการขายหรือว่าในเรื่องของในสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องของผลประกอบการนะคะส่วนกลุ่มน้ำตาลเนี่ยแม้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกเนี่ยที่ลดลงเนี่ยแต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปี55นะคะเนื่องจากผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีการขายล่วงหน้าไปแล้วกว่า 90% นะคะในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันนะคะอีกทั้งราคาหุ้นเนี่ยถ้าเทียบกับ2ตัวแรกเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่มากนักนะคะทั้งฝ่ายแนะนำซื้อสำหรับตัว KBS นะคะราคาเหมาะสมก็คือ 14.20 นะคะส่วน KSL เองเนี่ยแนะนำเทรดดิ้งซื้อเก็งกำไรนะคะราคาเหมาะสม 15.80 นะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ